สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดประกาศผลวิกฤตโคม่าแล้วหลังติดโควิดสายพันธุ์อินเดียเจอเชื้อแรงเจาะเข้าหัวปอดจากกรณีที่พิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงเป็นประธานผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาประกาศเฟซบุ๊กว่าติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าและก่อนหน้านี้นวัดเปิดใจจากห้อง ICU อดทรมานรอเวลาพ้นวิกฤตอีก3วันยังต้องอยู่โรงพยาบาลต่อยาวถึงปลายเดือนและล่าสุดนวัดประกาศพ้นโคม่าแล้วหลังติดโควิดสายพันธุ์อินเดียเจอเชื้อแรงเจาะเข้าหัวปอดโดยงานนี้นวัดได้ออกมาไลฟ์สดกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแพทย์อนุญาตให้สื่อสารได้แต่อยู่บนเตียงอยู่เป็นวิกฤตชีวิตที่สุดแล้วตอนนี้พ้นวิกฤตแน่นอนมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ถ้าพูดถึงการเจ็บป่วยครั้งนี้คันโคม่าอย่างแรกผมติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียมีส่วนผสมค่อนข้างแปลกแย่มากทั้งหนาวสั่นเจ็บเจาะเลือดกันทุรนทุรายประคองจนถึงเช้าอาการไม่ดีค่าออกซิเจน70เอ็กซเรย์ก็หาไม่ได้ความดันตกโชคดีที่คุณหมอตัดสินใจเร็วมากเอาเข้าอุโมงค์ CT สแกนด่วนจนรู้ว่าเชื้อแรงเจาะเข้าหัวปอดข้างบนลงมาอย่างเร็วเลยเป็นที่มาของวิกฤตปอดไม่ทำงานฝ้าเต็มหมดยาฟาวิพิราเวียที่ใช้ต้านโควิดใช้กับผมไม่ได้ผลต้องเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวที่นำเข้าจากอเมริกาและหายากมากซึ่งถ้าใช้ยาตัวนี้ต้องอยู่บนเตียงนิ่งๆ2ชั่วโมงครึ่งต่อเนื่อง7วันเป็นยาสำหรับคนไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองมีผลข้างเคียงเยอะมากและถ่ายพลาสมาด่วนเอาพลาสมาที่มีเชื้ออินเดียเป็นๆมายัดเข้าทางเส้นเลือดดำแล้วเฝ้าดูว่าแอนตี้ไหมถ้าแอนตี้คือล้มเหลวถึงกับชีวิตตอนนี้เลือดไม่ค่อยโฟลว์ฉีดยาทางหน้าท้องทุกวันเจ็บจริงๆเวลาฉีดจะขยับไม่ได้ชีวิตตั้งแต่เข้ามายังไม่เคยอาบน้ำเลยตอนนี้ลุกขึ้นมานั่งได้ก่อนหน้านี้นอนตะแคงไปมามีผ้าสองผืนเช็ดหน้าเช็ดหัวทำทุกอย่างบนเตียงไม่ได้ไปไหนเลยขับถ่ายบนนี้หมดมันเป็นเวลาของผมจริงๆที่ทำให้ผมเข้าใจว่าสุดท้ายมันมีแค่นี้จริงๆคาดว่าจะต้องอยู่ถึงปลายเดือนยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้อยากทำงานชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าและระหว่างรักษาตัวผมก็ได้คิดโครงการนวัดเพื่อคนไทยช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนเป็นโครงการส่วนตัวสามารถร่วมบริจาคได้นะครับถ้าเชื่อในความซื่อสัตย์แต่ถ้าไม่เชื่อใจอย่าทำนะครับอยากให้เจ้าสัว CP บริจาคให้ผม100ล้านบาทจะเอาทั้งหมดไปเป็นสะพานต่องานแค่นี้น้อยมากสำหรับที่คนได้จากคนไทยและถ้าตอนคับมีแรงจะมาไลฟ์ขายของพูดคุยธุรกิจต้องทำหลายอย่างลูกน้องก็ต้องดูโรงงานน้ำพริกโรงงานเซรามค่อนข้างแย่เราต้องดูแลเขาอย่างดีอย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้หายป่วยไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ